แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะหาฟอร์จูเนอร์ที่เป็นรถบ้านรถบุคคลที่เล่มพร้อมกุญแจครบประวัติการรถขาถูกครบหมดนะครับรถสวยสีเดิมพร้อมจบพร้อมใช้ครับครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมมี Fortuner TRD สวยๆใสๆมารีวิวคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC มงคลคาร์อีก1คันนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นรถที่ครบองค์ประกอบอีก1คันสำหรับคนที่ต้องการเล่นหา Fortuner 2.8 TRD Sigma นะครับหรือว่า TRD ขับ4ตัวท็อปนั่นแหละนะครับปี2560นะครับ16.17นะ16.17หรือว่าพ.ศ. 2560นี่เป็น TRD สีดำรถเดิมนะครับรถเดิมๆหมายความว่ายังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับเป็นชุดที่แต่งมาจากโรงงานทั้งหมดยังไม่มีการไปจับของแต่งอะไรใส่เพิ่มเป็นแพลตฟอร์มเดิมๆนะครับสำหรับ TRD คันนี้นะครับสำหรับ TRD คันนี้ใครที่อยากจะได้ TRD แจ่มไปแวะในครอบครองอีก1คันก็จัดคันนี้นะครับขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2008พูดง่ายคือเป็นบล็อก GD นะครับ GD บล็อกแรกๆนะครับ GD บล็อกแรกๆที่เปลี่ยนมาจาก KD นะครับเปลี่ยนมาจาก KD นะครับเป็น1 GD FTV 2755cc 177ม้านะตอนนั้นการสภาพเป็นที่เห็นเลยคือสภาพสวยกิฟเดิมนะครับสวยกิฟเดิมนะเพราะว่าปกติรถสีดำจะมีการถอดเก็บสีแต่คันนี้ข้อดีคือยังไม่ได้มีการถอดนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับเป็นรถบ้านรถบุคคลเดิมๆเล่มพร้อมกุญแจครบนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องว่าต้องซื้อสดต้องมีเคลียร์ประกันภาษีไม่มีนะครับหรือว่าจะดาวมากดาวน้อยได้หมดเลยนะครับคันนี้สนนราคานะครับสนนราคาสำหรับ TRD 2.8 Sigma ตัวนี้ 1,900,000 บาทนะครับ 1,900,000 บาทนะเป็นราคาที่ซื้อสดได้นะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยึดนี่เป็นรถบ้านนะครับเล่มพร้อมนะครับเป็น Mac 20นิ้วตรงรุ่นนะครับเป็น Mac 20นิ้วตรงรุ่นนะช็อคสปริง TRD ล้อดำตรงรุ่นก็ถ้าเป็นสไตล์ TRD สีดำก็จะเป็นดำล้วนดำแม้กระทั่งล้อแม็กนะครับภายในก็จะเป็นโทนตัดดำแดงโทนตัดดำแดงสไตล์ของ TRD อยู่แล้วนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าและคันนี้นะครับรถตีไว้ซะว่า67ปีนะครับ67ปี TRD ตัวแรกพูดง่ายๆนะครับวิ่งไปอยู่ 120,000 กิโลนะครับ 126,000 กิโลและก็เช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ตลอดที่เพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อกรกฎานะครับครั้งต่อไปก็130,000นะครับวิ่งยาวๆนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆก็เป็นตัวท็อปสุดในสมัยนั้นก็เองนะครับเมื่อ5 6ปีที่แล้วก็ใส่ออปชันฟังก์ชันมาถือว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจอยู่พอสมควรเพราะว่าตัว TRD ที่ไม่ใช่แบ็คท็อปเนี่ยก็ประมาณล้าน76นะครับล้าน76ก็หายไปเกือบ 700,000นะครับหายไปเกือบ 700,000ตอนนี้ราคามือสองอยู่ล้าน 90,000 นะครับหายไปพอสมควรเลยทีเดียวนี่ขนาดเป็นโตโยต้า Fortuner ที่เป็นแบรนด์หลักแล้วนะครับด้วยความที่รุ่นใหม่ไล่ออกมาเร็วนะครับราคาหายไปทีละ 6-700,000 นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือแบรนด์หลักนะครับมีจอมีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลมีระบบความเคลื่อน4ล้อก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับไม่ใช่ฟูลไทม์เหมือนกับตัวแชมป์นะแล้วก็ DAC VSC มีให้นะครับแอร์ดิจิตอลมัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิปคุชคอนโทรลนี่ก็โตโยต้าก็จะให้มาประมาณนี้นะครับสำหรับ TRD ตัวแรกๆแต่ทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาเพิ่มออปชันมาแล้วเพราะว่าโดนคอมเพลนเยอะนะครับในเรื่องของออปชันที่กักเพราะว่า Fortuner เองเนี่ยก็จะเป็นรถโดยเฉพาะตัว TRD เนี่ยถือว่าแพงกว่าแบรนด์คู่แข่งนะครับแพงกว่าแบรนด์คู่แข่งอยู่พอสมควรถ้าเทียบกันในตัวท็อปนะครับแต่ไม่เป็นไร Toyota Fortuner เองก็นะครับขายดีแล้วก็เป็นรถที่อาจจะฟังก์ชันไม่ได้สู้หลายๆแบรนด์แต่ได้ความที่เป็นรถที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายนะครับก็เลยเป็นที่ครองใจ
ของชาว PPV ชาวรถอเนกประสงค์มาโดยตลอดนะขออวยนิดนึงนะครับนะ1,900,000 บาทนะครับ1,900,000 บาทสำหรับ TRD สวยๆจำๆคันนี้นะครับสวยๆจำๆคันนี้นะใครอยากจะได้สีดำที่รถที่ถือว่าสดมากนะครับน็อตไม่เคยแกะสักตัวนะปกติรถผมบางทีสีดำต้องมีเก็บถอดเก็บสีนะแต่คันนี้ถือว่ารถได้สดรักษาสีได้ดีนะครับรอยขีดรอยกระท้อหินถือว่ามีน้อยนะครับถือว่ามีน้อยนะได้ตัวท็อปซิกมานะครับ TRD นะประตูท้ายไฟฟ้าแต่รุ่นนี้จริงๆแล้วแรงอัตราเร่งเครื่องเกียร์ในแรงเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกียร์อัตโนมัติ6สปีด177ม้านี่ขับดีครับดีมากนะครับพูดถึงสมรรถนะในการความแรงของยนต์แต่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น Toyota ก็เลยปรับมาเป็น204ในตัวปัจจุบันแรงกว่าเดิมไปอีกนะครับแต่สำหรับผมที่ผมขับอยู่เนี่ยผมมองว่าตัว177ม้าเนี่ยนะครับแล้วก็เกียร์ตัวเนี้ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ละถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่เลวอ่ะพูดง่ายๆนะครับหน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมก็เหมือนที่ผมบอกไปคือ TRD คันนี้ก็จะเน้นเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะครับที่มาจากโรงงานยังไม่มีการไปจับชุดตรงชุดแต่งอะไรใส่เพิ่มนะครับเนี่ยภายนงภายในก็จะเพิ่มเข้ามาให้ก็จะมีถาดรองแล้วก็พรมใยบวบเข้ารูปนะครับที่เจ้าของเดิมท่านติดมาก็แล้วก็แถมไปชุดนี้ไปเลยนะครับเพื่อรักษาความสะอาดได้ง่ายแล้วก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากจะหา Fortuner ที่เป็นรถบ้านรถบุคคลที่เล่มพร้อมกุญแจครบประวัติการบำรุงรักษามีครบหมดนะครับรถสวยสีเดิมพร้อมจบพร้อมใช้นะครับนี่ออกที่ Toyota ขอนแก่นครับโลโก้ยังอยู่นะครับรถคันนี้ออกที่ Toyota ขอนแก่นมือเดียวนะครับพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมจบอยากจะได้ TRD สีดำ 2.8 ซิกมาตัวท็อป190,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่มีบวกนิดนู่นนี่นั่นนะครับคือจบแล้วผมเล่าประวัติให้ฟังแล้วว่าเป็นรถที่ครบองค์ประกอบในการซื้อขายเพราะผมพยายามที่จะหารถบุคคลรถบ้านมาขายเพื่อที่จะไม่ติดปัญหาเรื่องของภาษีประมาณนั้นนะครับส่วนคันไหนที่มันติดผมก็จะบอกว่าติดนะครับแต่เป็นว่าคันนี้ครบนะครับได้สีดำสวยเดิมเล่มพร้อมรถบ้าน190,000ประหยัดไปเกือบ 700,000 บาทนะครับสนใจก็สายตรงหาสอศักดาได้ที่0840369999นะครับ0840369999โทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนสีดำ TRD ซิกมาสวยๆมีแค่คันเดียวสวัสดีครับ